วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์ที่30เดือนมกราคม2564นะคะเราก็ไม่รู้จะเดินทางไปไหนเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดหนักเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นวันหยุดก็เราได้โอกาสได้อยู่บ้านอย่างเต็มที่เลยนะคะกิจกรรมของเราตื่นเช้ามาซักผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเดินชมสวนค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมสวนของเรานะคะนี่คือมะเขือนะคะมะเขือในสวนก็จะมีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์นะคะนี่กำลังเริ่มออกลูกเยอะแยะเลยนะคะเราก็ทานไม่ทันหรอกเพราะมันเยอะนะคะก็ใครอยากทานมะเขือมาเก็บไปกินเลยค่ะว้าวและนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้อยู่ข้างบ้านนะคะเราก็ปลูกดอกดาวกระจายกลีบซ้อนนะคะมีทั้งเหลืองเข้มเหลืองอ่อนนะคะมีหลายรุ่นนะคะมีตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นออกดอกออกบานดอกตูมนะคะถ้าใครสนใจนะคะเรามีเยอะค่ะเราถอนทิ้งก็เยอะอยากไปปลูกเอาไปปลูกที่บ้านก็มาเอาได้เลยค่ะให้ฟรีค่ะเมล็ดพันธุ์ก็มีนะคะนี่ดอกไม้กำลังบานสวยงามนะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นไผ่กิมซุงค่ะนะคะใต้ต้นไม้ก็ร่มรื่นนะคะมีมานั่งให้นั่งรับลมชมวิวค่ะเย็นสบายค่ะอากาศดีค่ะมีหน่อไม้ขึ้นมาเรื่อยๆให้เราได้เอาไปรับประทานนะคะมีฝรั่งกิมจูค่ะมีอยู่5ต้นนะคะเพิ่งปลูกได้ 2-3 เดือนนี่ค่ะและก็ที่ส่วนของเราก็จะมีมะม่วงแก้วขมิ้นหลายต้นเลยค่ะนี้ค่ะออกดอกเกือบทุกต้นเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ใหญ่ที่เราซื้อมาลงนะคะลงได้ยังไม่ถึงปีนะคะออกดอกแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็ลงได้เข้าปีที่3ค่ะออกลูกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่2ที่เขาออกลูกนะคะมีทั้งออกลูกแล้วแล้วก็มีที่กำลังบานออกดอกด้วยนะคะนี่ค่ะแก้วขมิ้นนะคะปลูกง่ายมากค่ะนี่ก็จะเป็นบักทั่นค่ะพุทรา3รสนะคะเพิ่งปลูกได้ประมาณ4เดือนมั้งคะนี่แตกใบนะคะออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะได้เก็บมากินมารับประทานได้นะคะมีอยู่2ต้นค่ะเราลองปลูกดูนะคะนี่ค่ะต้นนี้ออกลูกแล้วอีกต้นหนึ่งก็กำลังออกดอกอยู่นะคะนี่ค่ะบักทันหรือพุทรานะคะนี่ดอกของเขานะคะอีกไม่นานก็จะออกลูกเราใส่ปุ๋ยคอกเห็นไหมคะใบเขียวมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกยี่โถค่ะยี่โถนี้ก็ปลูกง่ายนะคะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะและก็แพงพวยนะคะแพงพวยก็สวยได้นะคะไม่แพงเหมือนชื่อนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายออกดอกตลอดทั้งปีมีหลายสีให้เลือกปลูกนะคะนี่ค่ะแพงพวยบ้านของเราก็จะอยู่ติดกับโรงพยาบาลลำดวนค่ะ
นี่คือรั้วกินได้นะคะผักริมรั้วมะระขี้นกนั่นเองโดยเฉพาะลูกอ่อนโอ้โหอร่อยมากนี่ค่ะมะระเรามีอยู่2ต้นนะคะกินได้ตลอดเลยทั้งยอดทั้งลูกอ่อนแล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอใครที่ชื่นชอบในการตำส้มตำนะคะอีกไม่นานก็คงได้มาตำส้มกินกันนะคะนี่ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเมื่อกี้มะเขือนะคะลูกกำลังดกกำลังออกนะคะก็ให้มาเก็บเอาไปกินนะคะนี่ค่ะมะเขือลูกเล็กลูกละ1คำพอดีพออร่อยนะคะและแล้วก็ถึงเวลาอาหารเช้านะคะโอ้โหนั่งทานข้าวที่ระเบียงหลังบ้านชมสวนชมดอกไม้อาหารนี้ค่ะมาจากสวนนะคะผักนี่น้ำพริกนรกแมงดาไข่ต้มปลาสลิดอบนะคะแล้วก็มะเขือมะระนะคะชมดอกไม้ไปโอ้โหโควิดมาไม่ถึงแน่นอนถ้าอยู่แต่บ้านแบบนี้นะคะลองถึงจะรู้ว่ามะระลูกเล็กมันอร่อยนี่ค่ะอยากให้เห็นแพงพวยฝรั่งนะคะแพงพวยฝรั่งมันจะมีสีแบบสดใสมากนะคะสีบานเย็นนะคะสีโอรสสีชมพูเข้มนะคะสวยมากๆค่ะถ้าเป็นแพงพวยบ้านเราก็จะมีแค่ขาวกับม่วงนะคะนี่มาดูความดกของมะเขือค่ะโอ้โหดกได้ใจดกได้ดกดีนะคะอีลูกดกจริงๆนะคะนี่ต้นนี้เราจะไม่กินเราไม่ชอบกินลูกกลมเราชอบกินลูกยาวๆนะคะซึ่งอีกหลายต้นมันจะเป็นลูกยาวแต่ต้นเนี่ยลูกกลม2ต้นเราไม่กินนี่ใครอยากกินมาเก็บเอาไปเลยนะคะนี่ค่ะกิจกรรมยามเย็นค่ะได้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ค่ะเราก็ไปเอาขี้วัวนะคะมาใส่นี่เรากำลังใส่ต้นพริกค่ะเพิ่งปลูกได้สัปดาห์กว่าๆนะคะรากติดดินดีแล้วนะคะต้นสดชื่นนี่คือคอกวัวค่ะเราต้องไปรีบเอาปุ๋ยก่อนที่วัวจะเข้าคอกค่ะไปก็มาชมแปลงผักสวนครัวนะคะก็จะมีฟักทองมีพริกมีคะน้าอ่อนนะคะแล้วก็จะมีผักชีผักบุ้งนะคะนี่ค่ะเราเอาปุ๋ยมาแล้วค่ะเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่มะเขือค่ะมะเขือกำลังออกลูกดกเชียวนะแล้วก็ได้เวลารดน้ำค่ะนี่ค่ะรดน้ำดอกไม้รดน้ำมะเขือนะคะเป็นการออกกำลังกายก็จะเป็นดอกยี่โถค่ะสมบูรณ์มากๆดอกนี้นะคะนี่ค่ะรดน้ำผักรดน้ำดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมในแต่ละวันของเราถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ